ชาวนาเตรียมรับเงินในวันนี้ใครได้สิทธิ์บ้างเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็จะมานำเสนอข่าวเกี่ยวกับเงินชดเชยประกันรายได้ข้าวนะคะซึ่งทางธ.ก.ส.นะคะก็ได้เปิดเผยว่าจากปกติจะต้องโอนเงินชดเชยประกันรายได้เข้าให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแต่ในรอบนี้นะคะอาจมีการจ่ายล่าช้าเล็กน้อยนะคะก็คือเนื่องจากวันที่16นะคะก็จะจ่ายในวันนี้นะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะที่ได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวในรอบนี้นะคะก็รอรับในวันนี้นะคะโดยทางธ.ก.ส.นะคะก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือข้าวเปลือกเจ้าแล้วก็ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะคะซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเก็บเกี่ยวข้าวไว้ระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2562นะคะในการจ่ายเงินรอบนี้นะคะเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าก็จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดถึง 70,000 กว่าบาทเลยนะคะส่วนเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวหอมปทุมธานีนะคะก็จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดถึง 30,000 กว่าบาทเลยค่ะด้านนายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ก็ได้กล่าวว่าชาวนาจะได้รับสิทธิ์แค่1รอบเท่านั้นนะคะหากปลูกใหม่จะไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะดังนั้นนะคะจึงขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวนาเข้าใจโครงการประกันรายได้ข้าวด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ